สวัสดีค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าหน้าต่างมันเขอะมากเลยเนื่องจากเพี้ยมาพ่นน้ำหวานไว้ที่กระจกยังไม่มีเวลาเช็ดและอีกอย่างนึงข้างนอกนั่นนะคะมันจะมีฝุ่นซึ่งตึกนี้ไม่เคยเช็ดกระจกให้เลยค่ะนี่ที่เห็นนี่ก็คือต้นจากนารายหรือแปดตำปึงนะคะส่วนนั้นก็เป็นยะนางแต่ที่จะให้ดูคือไม่ใช่อันนี้นะแต่ก่อนจะไปดูให้ดูต้นมะกอกข้าวถึงได้บอกมะกอกข้าวนั้นหาปลูกง่ายมากดูสิแป๊บเดียวมีฝักมีไม่รู้ว่าเรียกไม่น่าจะเรียกฝักมีลูกเต็มเลยมะกอกข้าวหรือว่ากระติบข้าวค่ะส่วนผักปลังนั้นเพิ่งตัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะว่ามันเลื้อยขึ้นไปบนมูลี่ค่ะเม็ดดำๆอย่างเงี้ยถ้ามันหล่นลงพื้นลงกระถางมันก็งอกเป็นต้นใหม่นะคะงอกขึ้นมาใหม่ส่วนอันนี้เป็นหูเสือหูเสือต้นนี้ก็พยายามตัดไม่งั้นมันจะยาวเลื้อยขึ้นไปแล้วมันเกะกะด้วยค่ะแล้วส่วนอันนี้ดีใจที่ครั้งนี้ไม่ตายขอโทษนะคะความรกขอบหน้าต่างใบไม้มันร่วงลงป้ายังไม่มีเวลาเก็บส่วนนี้เป็นผักบุ้งที่คนจีนผู้หญิงจีนใจดีเขาถอนให้ป้าเคยปลูกแล้วมันยาวหลายเมตรเลยนะเพราะว่าเมื่อตอนนั้นยังมีระเบียงคอนโดมีระเบียงค่ะมันจะยาวเลื้อยต่อไปนะคะแล้วก็ที่เห็นเหมือนใบหญ้านี้มันเป็นกาลิกชายฟ์ที่เอามาจากอัพสเตทมันเป็นผสมกันระหว่างผักกุ้ยช่ายหรือผักแป้นกับกระเทียมนี่ที่ดีใจนั้นก็คือโอบะหรือชิโซะไม่ตายค่ะขออย่าตายเลยนะดมกลิ่นดูแล้วมันเป็นโอบะจริงๆต้นนั้นล่ะค่ะที่ถอนมาจากฟุตบาทตอนป้าไลฟ์เนี่ยค่ะดมดูแล้วมันไม่ใช่กลิ่นใบงามันจะต่างกันกับกลิ่นใบงาเกาหลีมันจะคล้ายกันแต่ว่าต่างกันค่ะดูสิต้นหอมญี่ปุ่นทนมากเนี่ย3ปีแล้วนะหอมญี่ปุ่นค่ะที่จะให้ดูก็คือเดี๋ยวที่จะให้ดูต้นนี้ต้นห้านงอกตัดเนี่ยค่ะตัดตอนส่วนยอดเนี่ยตัดออกไปแล้วก็ไปช้ำใส่กระถางแม่เขาทำไมถึงเรียกกระถางแม่มันเป็นต้นที่เป็นแม่ของต้นนี้เด็ดยอดไปปักลงดินเด็ดยอดแค่ปักลงในดินนะแล้วก็รดน้ำมันก็จะแตกเป็นต้นใหม่นี่ค่ะดูสิส่วนนั้นที่เห็นเสียบๆอยู่เนี่ยมันคือพริกปีศาจดูสินั่นอ่ะพอหาที่ที่จะตากเพื่อที่จะเก็บเมล็ดมันเยอะมากค่ะเอามาเสียบๆเสียบไว้ตามกระถางส่วนเดี๋ยวดึงสายมูลี่ก่อนดูกระถินครั้งนี้ยาวขึ้นไปถึงมูลี่เลยเนี่ยค่ะนี่แหละความรกเอาความรกมาให้ชมส่วนยะนางยังไม่มีเวลาตัดเลยอย่าดูเลยค่ะนะคะยะนางมันรกมากๆเลยต่อไปก็ไปดูเห็ดนางรมทองที่อบช่วงที่มายืนทำคลิปต้นไม้เนี่ยก็เพราะว่ารอเห็ดนางรมทองที่อบให้เสร็จก่อนอบทิ้งทั้งคืนนะคะดูสิปลูกง่ายมากใครที่มีน้ำตาลในเลือดสูงหรือคนที่มีเบาหวานอย่าลืมปลูกนะคะแล้วก็เก็บใบไปต้มน้ำดื่มคือตัดทั้งก้านเลยตัดทั้งเนี่ยไม่น่าจะเรียกกิ่งตัดอย่างเงี้ยเนี่ยตัดเนี่ยค่ะส่วนเนี้ยถึงเนี้ยคือที่มีใบด้วยเอาไปต้มดูผักปรังสิผักปรังเนี่ยปลูกง่ายมากบรรยากาศข้างนอกฟ้าไม่เป็นสีฟ้าวันนี้มีเมฆมากเพราะว่าบ่ายจะมีฝน
ตกลงมาแถวฝนเห็ดจะได้เยอะๆ